สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันนะเราเริ่มต้นกับโครงการด้วยรักและแบ่งปันนะครับเวลานี้เนี่ยโอนทุนการศึกษาไปทั้งสิ้นเนี่ยแตะ560ทุนแล้วนะครับแต่ว่าผมไล่โพสต์ใน Facebook เนี่ยก็จะถึง500อยู่ในขณะที่รายงานท่านผู้ชมวันนี้มาถึงทุนที่378นะครับเด็กหญิงชลิดาอย่างมั่นหรือปอนนักเรียนชั้นป.4 อำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีพ่อไปมีครอบครัวใหม่ปอนอยู่กับตายายส่วนแม่ก็มีครอบครัวใหม่อยู่ใกล้ๆกันตาอายุมากทำงานไม่ไหวยายพิการแม่กับพ่อใหม่รับจ้างทั่วไปดูแลปอนและน้องๆ อีก3คนบางครั้งต้องหยุดเรียนเพราะไม่มีเงินเวลามีมูลนิธิมาแจกข้าวสารจะไปเข้าแถวรับเป็นประจำคุณครูประนอมบอกว่าครอบครัวปอนยากจนในบ้านอยู่กันหลายคนเป็นชุมชนแออัดในที่สาธารณะหากินไปวันๆทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีแม่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่506-231-6529ทุนที่379เด็กหญิงนิติพรสาคล้องหรือแป้งนักเรียนชั้นป.6 อำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมพ่อเป็นอัมพฤกษ์ทำงานไม่ได้แม่รับจ้างทั่วไปมีงานทำเป็นบางวันรายได้มาจากแม่คนเดียวไม่ค่อยพอค่าใช้จ่ายและค่าเล่าเรียนคุณครูสวัสดิ์บอกว่าแม่ทั้งทำงานและต้องดูแลพ่อที่บ้านทำนาด้วยแต่เป็นที่ดินของครอบครัวใหญ่ยังไม่ได้กรรมสิทธิ์เป็นของตัวเองแป้งช่วยรับผิดชอบงานบ้านทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีแม่ธนาคารออมสินเลขที่020-109-414-779ครับและทุนที่380มาจากสื่อมวลชนนะครับสื่อมวลชนรายงานข่าวเด็กหญิงอนันพรผุดผ่องหรือโอนักเรียนชั้นป.6 อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรียากจนสู้ชีวิตครอบครัวยากจนไม่มีที่ดินทำกินอยู่ในบ้านสังกะสีขนาดเล็กรวม7ชีวิตรายได้ทั้งครอบครัว 3,000 ถึง 4,000 บาทต่อเดือนโอช่วยทางบ้านรับจ้างทั่วไปเคยใฝ่ฝันอยากเป็นครูแต่ตอนนี้ตั้งความหวังเพียงเรียนจบม.6 เพราะกลัวแม่ส่งเสียไม่ไหวทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีโอธนาคารกรุงไทยเลขที่233-059-6898ขอบคุณภาพและข่าวจากข่าวสดออนไลน์นะครับนี่คือ3ทุนสำหรับวันนี้เราไปกันต่อเลยนะครับที่เรื่องราวข่าวสารการบ้านการเมืองวันนี้นายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI นะครับซึ่งบทบาทหรือภารกิจของ BOI ในยามเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยสำคัญนะครับดังนั้นนายกรัฐมนตรีไปประชุมเนื้อหาสาระของ BOI ที่ประชุมเนี่ยยังไม่ออกนะแต่ว่าออกในช่วงที่นายกรัฐมนตรีปรารภก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระท่านนายกบอกว่ายังมีคนไม่ดีอยู่มีความพยายามที่จะวิพากษ์วิจารณ์และเปิดหน้าออกมาเรื่อยๆบางเรื่องเราทำดีแต่เขากล่าวหาว่าไม่ดีทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนโดยเฉพาะคณะทำงานและส่วนราชการต้องรู้จักทำความเข้าใจโดยเฉพาะการขยายความเข้าใจไปสู่วงกว้างแบบปากต่อปากและเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียหลังพบประเด็นที่เกี่ยวโยงกับหน่วยงานของตนเองอย่าทิ้งไว้โดยคิดว่าไม่สำคัญเพราะสามารถสร้างกระแสตอบรับได้มากกว่าพูดเพราะคนพูดไม่ต้องรับผิดชอบแต่รัฐบาลในฐานะผู้ปฏิบัติต้องรับผิดชอบทุกเรื่องคือผมก็น่าจะเป็นคนหนึ่งนะครับในกลุ่มที่ได้แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอยู่บ้างต้องใช้คำว่าอยู่บ้างเพราะว่าผมไม่ได้วิจารณ์ทุกเรื่องนะครับแล้วบางเรื่องเนี่ยก็ได้แสดงท่าทีอย่างเปิดเผยให้กำลังใจและสนับสนุนรัฐบาลเช่นช่วยเหลือพี่น้องที่น้ำท่วมพี่น้องที่ประสบภัยอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าอีกหลายๆเรื่องที่เคยได้พูดไปแน่นอนครับผมไม่เห็นด้วยไม่ยอมรับการรัฐประหารผมเห็นต่างกับรัฐบาลชุดนี้เนื่องจากที่มาไม่ได้มาตามกระบวนการเลือกตั้งแต่ว่าเวลาวิพากษ์วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นนั้นเนี่ยผมยืนยันนะครับว่ามันไม่ได้
เป็นเรื่องอคติหรือเป็นเรื่องให้ร้ายโจมตีกันอย่างชนิดขาดเหตุผลขาดข้อเท็จจริงเพราะถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยนะครับคนพูดหรือคนวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยของเข้าตัวครับสังคมเขาวิเคราะห์เขาประเมินเขาวินิจฉัยได้วัยนี้เอามาถึงก็ด่าไม่ได้มีเหตุมีผลไม่ได้มีความจริงอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าในมุมอีกมุมนึงเนี่ยนะครับผมคิดว่าฝ่ายรัฐเนี่ยก็ควรจะต้องพิจารณาความจริงเหมือนกันว่าเวลาเข้ามาสู่อำนาจบริหารไม่ว่าท่านจะเข้ามาทางไหนล่ะฮะจะให้คนเขาเห็นด้วยทุกเรื่องทุกด้านเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วจะปฏิเสธหรือว่าปิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับคือมันต้องมีเป็นปกติธรรมดาขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับจะมีวิธีในการนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงหรือรูปธรรมของการทำงานให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนรัฐบาลเลือกตั้งคะแนนนิยมสูงๆเนี่ยนะฮะเข้ามาทำงานไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ครับเป็นเรื่องปกติเลยมันคงไม่มีหลักอะไรจะเอาไปจับแล้วแยกว่าใครวิจารณ์รัฐบาลเป็นพวกคนไม่ดีอันนี้ผมเห็นต่างนะครับแล้วท่านนายกก็เน้นย้ำว่าให้แต่ละหน่วยงานได้ช่วยกันใช้ช่องทางสื่อสารต่างๆแม้กระทั่งโซเชียลมีเดียนะครับในการทำความเข้าใจกับประชาชนเท่าที่เห็นเนี่ยนะฮะรัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะครับเป็นรัฐบาลที่ใช้เครื่องมือและช่องทางในการสื่อสารเนี่ยมากที่สุดรัฐบาลหนึ่งนะครับเอามากกว่ารัฐบาลเลือกตั้งที่ผ่านๆมาล่ะ6โมงเย็นนี่ทุกวันนะครับท่านสื่อสารท่านอธิบายความคือคนจะดูไม่ดูมีเรตติ้งหรือเปล่าผมไม่รู้ล่ะแต่ว่าท่านใช้ช่องทางนั้นพอตกกลางคืนวันศุกร์ท่านนายกก็จัดกันซะอีกรอบหนึ่งนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีอีกหลายวิธีการในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยนะฮะผมก็รู้มาว่าเฉพาะส่วนเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจทหารเนี่ยเขาก็มีชุดปฏิบัติการทั้งติดตามมอนิเตอร์แล้วก็ให้ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสารบางอันก็ออกมาลักษณะเป็นทางการบางอันก็ออกมาในลักษณะที่ไม่เป็นทางการนี่ฮะพูดกันความจริงแบบนี้ได้แต่ว่าความรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเนี่ยนะฮะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับช่องทางการสื่อสารเท่านั้นแม้แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับสาระความเป็นจริงที่จับต้องได้รูปธรรมที่เขาสัมผัสเห็นนะครับทีนี้เนื้องานของรัฐบาลเนี่ยนะฮะมันมีอะไรที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้บ้างตรงนั้นแหละครับที่จะต้องชั่งน้ำหนักแล้วก็มองกันให้ชัดเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ารัฐบาลเน้นใช้ช่องทางในการสื่อสารเน้นใช้ช่องทางในการอธิบายแต่ว่าประชาชนเนี่ยเขาควานหารูปธรรมเขาควานหาผลการปฏิบัติตามนโยบายซึ่งบางทีเขาก็บ่นๆ นะครับว่าไม่ค่อยเห็นอะไรเมื่อวานนี้ผมก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไงครับเขาลงหนังสือพิมพ์เมื่อเช้าว่าบางทีเนี่ยนะฮะคนเห็นมาตรการเศรษฐกิจของรัฐบาลนี่เนี่ยเผลอใจนึกว่าเป็นรัฐบาลไทยรักไทยโดยซ้ำไปอ่ะเพราะว่าดร.สมคิดพอหันไปไหนไม่ถูกแกก็ไปหยิบเอาวิชาเก่ามาใช้อย่างนี้เป็นต้นแต่ก็เอาละครับรวมความเนี่ยให้ได้สบายใจเถอะว่ามันคงไม่มีขบวนการไหนที่จะทำลึกลับซับซ้อนเป็นขบวนการใต้ดินคอยโจมตีรัฐบาลคอยพยายามที่จะตัดแข้งตัดขาโดยมุ่งว่ารัฐบาลทำอะไรมาแล้วก็ต้องสับไม่เลี้ยงเนี่ยผมว่าไม่มีขนาดนั้นนะแต่มันเป็นความเห็นของบุคคลมันเป็นความรับรู้หรือประสบการณ์ของแต่ละท่านที่ก็วิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องปกติธรรมดามันไม่มีลักษณะเป็นขบวนการอะไรล่ะครับนะอันนี้ก็ต้องให้เข้าใจกันหน่อยเพราะว่าไม่อย่างนั้นนี่นะครับก็จะกลายเป็นว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะเห็นคนที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเนี่ยเป็นคู่ต่อสู้เข้าไปอีกแล้วก็จะต้องมาตอบมาโต้กันไปมาจริงๆไม่ต้องเลยล่ะครับอันไหนที่เขาพูดบิดเบือนอันไหนที่เขาพูดเป็นเท็จเนี่ยนะฮะท่านก็เอาความจริงมาแสดงเอารูปธรรมมาอธิบายตอนนั้นแหละครับทุกอย่างก็เดินหน้าไปได้ทีนี้มาถึงผลพวงนะครับก็ยังมีแรงกระเพื่อมอยู่จากกรณีเงินคงคลังซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับทางฝ่ายบุคคลในรัฐบาลเนี่ยก็พยายามออกมาพูดนะฮะ
ทำนองคล้ายๆกันบอกว่าคือมันไม่ใช่ตัวชี้วัดว่าเงินคงคลังเหลือมากเหลือน้อยแล้วบ้านเมืองมันจะดีหรือไม่ดีเจริญหรือไม่เจริญมันไม่ใช่หลายคนก็เน้นย้ำด้วยนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวผ่านไปสัก 2-3 เดือนนี่เดี๋ยวก็มีเพิ่มเป็นแสนๆล้านเองแหละไม่ว่าจะหารายได้เข้ามาหรือกู้เพิ่มเข้ามามันก็กลับมายืนใกล้เคียงอย่างเก่าได้ตรงนี้ผมก็บอกไปแล้วไม่ขัดข้องแหละครับเป็นแต่เพียงคำถามก็คือว่าการหยิบเงินคงคลังไปใช้กันแบบนี้เนี่ยนะฮะมันแลกมากับผลลัพธ์อะไรในเรื่องของการทำงานของรัฐบาลเท่านี้แหละครับถ้ารัฐบาลอธิบายตรงนี้ได้เนี่ยนะครับอย่าว่าแต่ 74,000 เลยเมื่อวานผมก็สมมุติตัวเลขว่าเหลือ 50,000 ล้านเนี่ยคนเขาก็ไม่ตกใจแล้วครับทีนี้ไปอีกเรื่องนึงนะครับอ้าวก่อนที่จะไปเรื่องอื่นมาอย่างนี้หน่อยนะฮะเรื่องเงินคงคลังนี่แหละก็คือพอมันมีประเด็นเรื่องนี้นะครับซึ่งตัวเลขเงินคงคลังไม่ใช่ตัวชี้วัดคอขาดบาดตายก็จริงนะฮะแต่ว่ามันก็มีเสียงเรียกร้องนะครับให้รัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายอย่างเป็นเหตุเป็นผลจัดลำดับอะไรจำเป็นมากอะไรจำเป็นน้อยอะไรยังไม่จำเป็นเพื่อให้เกิดความสบายใจเกิดความเชื่อมั่นในหมู่ประชาชนวันนี้สื่อมวลชนเขาก็รายงานข่าวครับว่าคุณสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีก็เสนอ12วิธีรัดเข็มขัดประหยัดค่าใช้จ่ายภาครัฐอันนี้ผมก็คิดว่าฝ่ายบริหารควรที่จะคุยกันเรื่องพวกนี้บ้างนะเอาละเงินคงคลังท่านจะหยิบใช้บอกว่าลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจก็ว่ากันเถอะแต่ว่าอันไหนประหยัดได้ในยามเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับผมว่าก็ควรทำนะฮะแล้วเราลองไปดูนะครับ12ข้อของคุณสุรพงษ์โตวิชัชัยคุณเช่นข้อแรกให้แม่น้ำ5สายทุกท่านรับเงินเดือนทางเดียวอันนี้เป็นเหตุเป็นผลไหมครับเพราะว่าคนในแม่น้ำ5สายหลายคนเนี่ยนะฮะเป็นข้าราชการประจำด้วยแน่นอนนะมีเงินเดือนมีเบี้ยเลี้ยงมีสวัสดิการทีนี้ผมมานั่งในสปท.สนช.หรืออื่นๆของแม่น้ำ5สายเนี่ยนะครับก็รับเงินเดือนสวัสดิการค่าตอบแทนเข้าไปอีกเด้งนึงแล้วหลายคนก็มาเสียสละเพื่อชาตินะครับก็เลยเสียสละรับซะทุกทางเพื่อไม่ให้ขาดหกตกหล่นเดี๋ยวชาติจะเสียหายครับก็รับเข้าบัญชีสักเลี่ยงอย่างเงี้ยนะฮะคุณสุรพงษ์ก็เลยเสนอซึ่งแน่นอนนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยมันไม่มีใครสนองหรอกดังนั้นพี่น้องประชาชนก็ลองคิดดูว่าเรื่องแบบนี้นะฮะสำหรับฝ่ายกุมอำนาจซึ่งบอกว่าท่านมาเสียสละกันถ้าท่านไม่มาประเทศชาติจะเสียหายเนี่ยนะครับแล้วตกลงได้เสียสละอะไรกันบ้างหรือได้อะไรเพิ่มเข้าไปในชีวิตบ้างก็ดูเอานะครับข้อ2หาแนวทางการลดเบี้ยประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการคณะทำงานชุดต่างๆลงอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลนะครับผมว่าเอาละหลายท่านอาจจะบอกว่าแม้รับเงินเดือนทางเดียวก็ตามลดเบี้ยประชุมก็ตามเนี่ยมันลดได้ปีๆนึงไม่กี่ตังค์ละครับก็ใช่อีกละฮะแต่ว่ามันสะท้อนความจริงใจของคนที่เข้ามาทำหน้าที่ในยามที่บ้านเมืองต้องการการปฏิรูปในบ้านยามที่บ้านเมืองต้องกำหนดยุทธศาสตร์ในยามที่บ้านเมืองจะต้องปราบโกงปราบคอร์รัปชันรักษาผลประโยชน์ของประเทศนี่นะฮะผมว่ามันอธิบายเป็นความจริงใจได้อยู่นะครับเอาข้อ3บอกว่างดการดูงานในงดการเดินทางดูงานในต่างประเทศและปรับลดงบในการจัดสัมมนาอันนี้เรื่องการดูงานต่างประเทศเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าทางรัฐบาลก็ประกาศตั้งแต่ช่วงแรกๆของการยึดอำนาจละแต่จะได้ผลมากน้อยแค่ไหนก็ไม่ยักจะมีหน่วยงานไหนเอามารายงานเป็นเรื่องเป็นราวนะครับส่วนปรับลดงบในการจัดสัมมนาเนี่ยก็คงไม่ได้หมายความว่าให้เลิกสัมมนาเสียไม่ใช่ฮะแต่ว่าจัดการตามความจำเป็นตามเหตุตามผลและให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดนะครับระงับโครงการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์นี่ข้อเสนอแบบนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะถูกมองว่าคุณไม่ห่วงเรื่องความมั่นคงของชาติเลยรอบบ้านผ่านเมืองเขามีกันหมดแล้วเรือดำน้ำนั่นน่ะหรืออาวุธยุทโธปกรณ์อะไรก็ตามเราก็ต้องมีถ้าเราไม่มีเดี๋ยวมันดำไปดำมามันดำมาโผล่น่านน้ำเราจะทำยังไงนะซึ่งเอาละครับเป็นคำอธิบายก็ว่ากันแต่ส่วนตัวผมหรือประชาชนหลายๆคนเขาก็ถามอยู่นะครับว่าตกลงจะเอามาดำไปรบกับใครแล้วถ้าหากว่าเราไม่มีเรือดำน้ำกันซะในปี2ปี3ปีนี้เนี่ยนะครับความมั่นคงเราจะเสียหายไปเลยขนาดไหน
นี่คนเขาก็ถามมาเขาก็ทักท้วงนะครับระงับการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการปรับลดอัตรากำลังที่เพิ่มขึ้นนี่การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลควรให้ใช้เฉพาะการใช้บริการของโรงพยาบาลภาครัฐพิจารณาทบทวนการให้บำเหน็จแก่การให้บำนาญแก่ข้าราชการเกษียณอายุโครงการรถไฟฟ้าทั้งใต้ดินและบนดินในเขตกรุงเทพและปริมณฑลควรชะลอเอาไว้ก่อนบ้างรถไฟความเร็วระดับต่างๆไม่ว่าจะสูงหรือปานกลางถ้ายังไม่มีเงินก็ชะลอไว้ก่อนโครงการบริหารจัดการน้ำถ้ายังคิดหาวิธีที่เหมาะสมแก้ไขยังไม่ถูกจุดเนี่ยนะฮะถ้ายังคิดไม่ได้ก็ไม่ต้องเร่งนิคมอุตสาหกรรมตามแนวชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษถ้าทำแล้วต้องควักเงินในกระเป๋าของรัฐมาทำเองก็รอให้รัฐบาลที่ทำเป็นเข้ามาทำดีกว่าไหมนี่ผมก็อ่านให้ครบทั้ง12ข้อนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับทราบแล้วลองใช้วิจารณญาณแม้ข่าวเขาจะลงว่าเป็นข้อเสนอของคุณสุรพงษ์แต่ผมว่าหลายประเด็นเนี่ยมันตรงใจสังคมมันตรงใจผู้คนที่เขาพูดถึงกันมาดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายผู้มีอำนาจนี่แหละครับควรจะรับฟังแล้วเอาไปพิจารณากันบ้างนะฮะว่าขวบปีที่ผมเรียกว่าเป็นปีสอบไล่ในปีนี้เนี่ยนะครับท่านจะดูแลผลประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนท่านจะใช้ทรัพยากรของแผ่นดินแบบไหนอย่างไรก็คงไม่มีใครจะไปทำอะไรกันได้แล้วครับถ้าท่านอยากจะใช้วิธีการอย่างเดิมอะไรที่ประหยัดได้ก็ไม่ต้องรีบประหยัดหรอกเพราะว่าตัวเลขมันไม่มากอะไรที่อยากจะซื้อก็ต้องซื้อเพราะท่านอ้างว่าจำเป็นนี่นะครับก็เอาเถอะแต่ว่าการเชื่อมั่นการยอมรับของประชาชนจะสะท้อนกลับออกไปแบบไหนนี่นะครับนี่แหละฮะปีนี้ปีสอบไล่เดี๋ยวก็เห็นผลสอบเห็นผลคะแนนกันเองนะครับไปอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องที่จริงๆไม่ได้เป็นเรื่องการเมืองแล้วครับแต่ว่าสังคมไทยในยามที่แตกแยกกันมากๆนี่นะครับถ้าข่าวไหนที่เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันในสังคมเป็นเวลานานๆเนี่ยวันหนึ่งมันก็เลี้ยวเข้าสู่วาระทางการเมืองจนได้ท่านสังเกตดูสิไม่ว่าเรื่องอะไรล่ะครับข่าวเล็กข่าวน้อยข่าวใหญ่ข่าวอะไรก็ตามนะครับถ้าว่าวิพากษ์วิจารณ์กันไปพักหนึ่งแล้วก็มันต้องมีนัยยะทางการเมืองกระเซ็นกระสายเข้ามาที่ผมกำลังพูดถึงนี่ก็คือเรื่องไซสนะเจ้าพ่อยาเสพติดซึ่งสื่อมวลชนเขาบอกว่าระดับอาเซียนเนี่ยไอ้คนนี้นี่ก็เบอร์ต้นๆ นี่นะครับปรากฏว่าเขาจับไปไซสนะนี่หลายวันแล้วนะฮะแล้วก็กำลังขยายผลเรียกคนนั้นสอบเรียกคนนั้นถามเอาละมันเป็นเรื่องใหญ่เป็นขบวนการซึ่งก็ควรจะขุดรากถอนโคนใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเอาให้สิ้นซากแต่พอไปๆมาๆเนี่ยนะครับวันนี้ก็มีข่าวว่าอดีตนายกทักษิณชินวัตรส่งทีมทนายความไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับกับกรณีที่มีคนเนี่ยใช้เทคนิคตัดต่อภาพเป็นนายกทักษิณเดินกอดคอกับไซสนะเนี่ยแล้วก็ไปแชร์กันตามโลกออนไลน์แน่นอนแล้วครับตัวนายกทักษิณก็เกิดความเสียหายสิฮะเพราะว่าสังคมที่มันแตกแยกกันแบบบ้านเราเวลานี้เนี่ยนะครับบางคนพอเห็นอะไรซึ่งตัวเองคิดว่ามันไม่ชอบมันไม่ใช่เนี่ยก็ไม่คิดอะไรแล้วนะครับใส่เต็มเหนียวทันทีมันก็เลยกลายเป็นว่ามีคนโจมตีวิพากษ์วิจารณ์ต่อว่าด่าทอเสียหายไปแล้วครับทีนี้คนที่ตัดต่อภาพแบบนี้เนี่ยอ้างเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วครับท่านจงใจที่จะให้ร้ายเขาเพราะรู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่ความจริงแต่ไปตัดต่อแล้วก็เผยแพร่ทำให้สังคมเกิดความสับสนอย่างเงี้ยนะฮะนี่ไม่ได้พูดเฉพาะว่าทำกับนายกทักษิณนะครับต่อให้ทำกับนายกประยุทธ์ถ้าหากอะไรที่มันจะทำให้เกิดข้อเสียหายร้ายแรงแล้วไปตัดไปต่อภาพบิดเบือนข้อเท็จจริงกัน 100% เนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วถ้าผิดกฎหมายคนทำก็ต้องรับผิดชอบอันนี้ปฏิเสธไม่ได้วันนี้ทนายเขาก็ไปแจ้งความแล้วล่ะครับแล้วก็กระบวนการของคดีก็ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งเพราะว่ามีการร้องทุกข์กล่าวโทษ
คือในไซสนะเนี่ยนะครับจะมาถ่ายรูปกับดารานักร้องศิลปินคนดังของเมืองไทยเท่าไหร่เนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลนะเพราะว่าคนดังๆเนี่ยนะครับดาราศิลปินต่างๆโอกาสที่จะมีรูปถ่ายติดกับใครต่อใครบ้างเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะบางทีรู้จักไม่รู้จักไม่รู้แหละครับแต่ว่าไปงานไปการตามสังคมเนี่ยคนก็เข้ามาถ่ายรูปแล้วเวลาถ่ายรูปกับดาราหรือคนดังเนี่ยนะคนที่เข้ามาถ่ายด้วยเขาต้องการภาพของความสนิทสนมอะไอผมนี่ก็ไม่ใช่คนเด่นคนดังอะไรมากมายแหละครับแต่ว่ามันมีประสบการณ์ตรงคือเวลาถ่ายเขาก็อยากให้เราจับมือหน่อยพี่กดไลค์หน่อยกอดคอหน่อยโอบเอวกันหน่อยอย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาดังนั้นเวลาสื่อมวลชนก็เผยแพร่ภาพเอาเฉพาะกรณีนายไซสนะเนี่ยว่าไปถ่ายรูปกับคนนั้นคนนี้ส่วนตัวผมเนี่ยยังไม่มีแม้แต่จะคิดเลยนะครับว่าคนดังๆที่ไปถ่ายรูปด้วยเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับคดีความที่นายไซสนะกำลังถูกกล่าวหาแต่ว่ากรณีของนายกทักษิณเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่รูปจริงไงครับมันคนละเรื่องมันเป็นการตัดต่อเป็นการใส่ร้ายก็เอากันซะหน่อยละครับใครทำกันยังไงสืบสาวราวเรื่องกันแล้วก็ว่ากันไปตามเหตุตามผลตามหลักฐานก็แล้วกันและผมก็เรียกร้องนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเห็นด้วยหรือเห็นต่างกับใครก็ตามละฮะสมมุติว่าเห็นต่างกับรัฐบาลนี้จะวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็เอากันโดยข้อเท็จจริงเอากันด้วยเหตุผลนะครับเฉพาะพูดความจริงกันเนี่ยก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วไม่ต้องไปโกหกไม่ต้องไปใส่ร้ายป้ายสีเขาด้วยความเท็จละครับไม่ต้องไปตัดต่อรูปตัดต่อภาพฮะคนที่ยืนยันหลักการประชาธิปไตยเนี่ยนะครับต้องเคารพในความจริงต้องเคารพในหลักการในเหตุผลที่ถูกต้องเราใช้วิธีที่ผิดไปจัดการกับสิ่งที่เราอ้างว่าไม่ถูกไม่ได้แล้วครับเอาละครับทีนี้กรณีของนายกทักษิณก็ว่าไปนะครับผลของคดีความเป็นแบบไหนก็เดี๋ยวก็คงจะได้ทราบกันส่วนกรณีของไซสนะเนี่ยนะฮะก่อนนับวันก็มีการสืบสาวยาวไกลกันเข้าไปทุกทีแต่นี้ก็มีปฏิกิริยาจากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งก็มีเสียงเรียกร้องอยู่เหมือนกันว่าให้ทางการไทยเนี่ยเร่งปล่อยนายไซสนะเสียเพราะว่าตอนจับกุมก็ไม่ได้พบยาเสพติดในตัวไม่ได้ปรากฏหลักฐานอะไรซึ่งน่าอันนี้ก็ต้องปล่อยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาดำเนินการนะครับเพราะว่าจากการติดตามข่าวนี่นะฮะฝ่ายเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเขายืนยันตรงกันว่าติดตามพฤติกรรมของนายไซสนะและพวกมานานแล้วก็มีหลายเรื่องหลายราวที่เขาอาจจะถือไว้ในมือแล้วเป็นหลักฐานแต่เพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีเนี่ยนะครับก็คงจะเอามาเปิดเผยให้หมดไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาว่ากันต่อนะครับถูกก็ว่าไปตามถูกผิดก็ว่าไปตามผิดแล้วครับแต่ว่าเรื่องยาเสพติดเนี่ยนะครับใครก็ตามเข้าไปเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการอย่างถึงที่สุดนะครับหมายความว่าเด็ดขาดตามกฎหมายต่อจากเรื่องไซสนะเนี่ยนะครับก็มาถึงเรื่องของการปรองดองเมื่อวานนี้นะครับภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งกรรมการชุดต่างๆในปยป.เผยแพร่ต่อสื่อมวลชนมาแล้วเนี่ยจริงๆไม่ได้ลงนามเมื่อวานนะเขาบอกว่าลงนามมาหลายวันแล้วล่ะแต่ว่าเพิ่งปรากฏเป็นข่าวเมื่อวานตัวนายกเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงชื่อกรรมการเต็มปากนักอะแต่ว่าสื่อมวลชนเนี่ยเอามาลงกันเต็มหน้าหมดแล้วนะครับมีรายชื่อ1 2 3 4 5ชุดอื่นๆเนี่ยผมคงไม่ต้องขยายความมากอะครับแต่ว่ามาถึงชุดปรองดองเนี่ยอันเนี้ยที่สังคมเขาติดตามกันเป็นพิเศษก็อย่างที่เห็นนะครับคุณปณิธานวัฒนายากรพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์คุณสุจิตบุญวงการอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัตเป็นต้นในการที่จะเข้ามานั่งร่วมกับแม่ทัพนายกองขุนทหารผู้บัญชาการต่างๆตลอดจนปลัดกระทรวงกลาโหมปลัดกระทรวงมหาดไทยและอีกหลายหน่วยงานภาคราชการเข้ามาเนี่ยนะครับหลายคนเขาก็คาดเดาไปก่อนแล้วว่าคนที่เข้ามานั่งก็คงจะทำอะไรลำบากแล้วครับเพราะว่ากรรมการส่วนอื่นๆนี่ดูเหมือนจะเบ็ดเสร็จอยู่เหมือนกันพลเอกประวิตรนั่งหัวโต๊ะฟิตเลยนะครับบอกว่าจะเรียกประชุมกันทันทีเดินหน้าขับเคลื่อนกระบวนการจะรอดูนะครับว่าไปได้แค่ไหนไปได้อย่างไรแต่ว่า
ส่วนหนึ่งซึ่งเป็นข้อสังเกตจริงๆเมื่อวานเนี่ยผมก็ทักเอาไว้แล้วว่าเอ๊ะมีชื่อดร.คณิตนนครเป็นข่าวออกมาก่อนนะครับแต่พอประกาศออกมาจริงๆเนี่ยไม่ปรากฏในคำสั่งแต่งตั้งนอกจากนั้นเคยมีชื่อนายแพทย์ประเวศวสีที่เขาเรียกราษฎรอาวุโสกันเนี่ยนะครับซึ่งผมเรียนตรงๆว่าส่วนตัวผมไม่แน่ใจว่าเขาตั้งกันยังไงและมีวาระกี่ปีแล้วทำยังไงคนอื่นถึงจะได้เป็นบ้างเนี่ยผมไม่ทราบนะครับตำแหน่งราษฎรอาวุโสแต่เอาละเขาเรียกกันทีนี้พอเปิดชื่อมาไม่เห็นชื่อหมอประเวศด้วยเนี่ยนะครับท่านนายกอธิบายเรื่องนี้บอกว่าคือเหตุที่ไม่มีชื่อคุณหมอประเวศเพราะท่านไม่สะดวกเข้ามาทำงานในกรรมการแต่ว่าท่านจะช่วยอยู่ข้างนอกแล้วก็จะส่งตัวแทนของท่านเนี่ยเข้ามาทำงานอยู่ข้างในอันนี้ผมมีข้อสังเกตนะครับบวกกับมีข้องงๆด้วยข้อสังเกตก็คืออย่างที่ผมเคยบอกแล้วครับคือกรรมการชุดนี้มันมีลักษณะว่าจะรับงานแบบกึ่งสำเร็จรูปมาน่ะเพราะคนที่เขาคิดว่าเขามีสถานะเนี่ยนะครับเขาอาจจะไม่สะดวกเข้ามานั่งอย่างคุณหมอประเวศก็อาจจะเป็นเหตุผลทำนองนี้แหละแต่ข้องงๆก็คือว่าไม่มาแล้วส่งตัวแทนเข้ามาเนี่ยนะครับผมไม่เข้าใจคือถ้าเป็นการประชุมทั่วๆไปของส่วนราชการของหน่วยงานต่างๆก็เป็นได้นะครับส่งคนมานั่งแทนแล้วก็จดมติจดบันทึกเรื่องราวในที่ประชุมเอาไปรายงานอันนี้หลายครั้งเขาก็ทำกันแต่ว่านี่ภารกิจเรื่องการสร้างความปรองดองเนี่ยนะส่งตัวแทนเข้ามาทำแล้วยังไงฮะตัวแทนก็จะต้องเอาเรื่องพวกนี้ไปรายงานคุณหมอแล้วคุณหมอค่อยตัดสินใจเข้ามาอีกทีผมไม่เข้าใจกระบวนการแน่นอนแล้วครับในบ้านในเมืองเราเนี่ยก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสซึ่งสังคมให้ความเคารพนับถือผมเองก็ไม่มีปัญหานะแต่ผมมีความรู้สึกว่าทำเรื่องพวกนี้มันต้องชัดนะครับร่วมก็คือร่วมไม่ร่วมก็คือไม่ร่วมแต่ถ้าร่วมบ้างไม่ร่วมบ้างหรือร่วมแบบมีตัวแทนก็เลยไม่รู้ว่าตกลงบทบาทเนี่ยเป็นยังไงฟังดูเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วครับแต่คำถามก็คือว่าบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยนะฮะเวลาจะมีปัญหาเวลาจะแก้ไขอะไรกันเนี่ยมันจะมีเฉพาะคนไม่กี่รายชื่อเท่านั้นเหรอครับที่จะเข้ามาทำกันได้และถ้าไม่มีรายชื่อเหล่านี้เนี่ยก็เปิดพื้นที่ให้มีตัวแทนเข้ามาได้มีโควต้าว่ากันอย่างนั้นหรือแบบไหนฮะมันมีหลายๆคำถามนะครับในสังคมเราซึ่งผมคิดว่าพูดคุยกันบ้างก็เป็นประโยชน์เหมือนกันแหละคือส่วนตัวผมเนี่ยนะครับผมเคารพในคนทุกคนและผมเกิดในสังคมไทยก็เคารพเรื่องอาวุโสครับผู้เด็กผู้ใหญ่เนี่ยผมรู้จักเข้าใจฮะแต่ว่าเมื่อพูดกันเรื่องของส่วนรวมเมื่อพูดกันเรื่องภารกิจของประเทศเนี่ยนะครับไอ้คำว่าอาวุโสคำว่าผู้เด็กผู้ใหญ่เนี่ยบางทีมันก็ต้องจัดไว้อีกมุมหนึ่งนะมันต้องเอาสิ่งที่ตอบโจทย์ตรงๆของภารกิจมาขบคิดเป็นเรื่องแรกหรือเปล่าเอาเรื่องเหตุเรื่องผลมาว่ากันเป็นหลักหรือไม่ถ้าว่ากันเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่กันเป็นที่ตั้งเรื่องของคนดีเรื่องของคนภาพลักษณ์เด่นเป็นที่ตั้งเนี่ยนะครับผมว่าเราผ่านกระบวนการคิดแบบนั้นมานานนะฮะแล้วหลายๆเรื่องเราก็ยังไม่ไปถึงไหนเท่านี้เองครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกับรายชื่อบุคคลใดทั้งสิ้นแหละแต่ตั้งข้อสังเกตเป็นหลักคิดเอาไว้เราจะพักสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อผมทำความเข้าใจกันอีกทีนะครับไม่ได้มีปัญหาว่าใครจะเป็นที่ปรึกษาใครจะช่วยอยู่ข้างหลังกรรมการปรองดองนะครับผู้บุคคลผู้มีชื่อหรือไม่มีชื่อทั้งหลายท่านว่ากันไปกันไปเถอะฮะเราไม่เป็นอุปสรรคกับการปรองดองเราก็ยืนยันหลักการนี้เป็นแต่เพียงที่มีข่าวบอกว่าถ้าไม่มาแล้วส่งตัวแทนเข้ามาเนี่ยผมไม่เข้าใจเท่านั้นเองครับพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะครับท่านก็ออกตัวเร็วครับบอกว่าจะมีการประชุมกรรมการนะครับที่จะเดินกันเรื่องปรองดองนัดแรกในวันพรุ่งนี้เลยนะครับส่วน
ข่าวที่บอกว่าจะมีการเชิญพรรคการเมืองมาพูดคุยเนี่ยก็จะไล่กันตามตัวอักษรตั้งแต่กอไก่ไปจนถึงฮอนกฮูกนะฮะแต่ว่าพรรคการเมืองที่ขึ้นต้นโดยฮอนกฮูกเนี่ยไม่น่าจะมีมั้งครับก็เอาว่าไล่กันไปจะกี่พรรคกี่ฝ่ายก็ตามดูกันนะครับสำหรับบรรยากาศของการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยนะฮะถ้าดูตามข่าวเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการคุยกันเฉพาะในส่วนกลางนะไม่ใช่คุยเฉพาะฝ่ายการเมืองนะฮะหรือกลุ่มการเมืองแต่ว่ามีการมอบหมายให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือแม้กระทั่งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดไปรับฟังความคิดเห็นของผู้คนในส่วนภูมิภาคด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับผมเองก็เห็นด้วยนะฮะก็คือคำว่าปรองดองเนี่ยมันคงไม่ใช่เป็นเรื่องของนักการเมืองหรือฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายอำนาจรัฐฝ่ายความมั่นคงอย่างเดียวอ่ะมันเป็นเรื่องของประชาชนทั้งประเทศด้วยนะครับว่าอาจจะอยู่กันยังไงต้องการทิศทางของสังคมแบบไหนเพราะฉะนั้นการรับฟังนะครับผู้คนจากทั่วประเทศแล้วเอามาประมวลให้ได้ข้อสรุปเนี่ยผมก็ว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้สำคัญก็คือกระบวนการที่ไปจัดเนี่ยนะครับมันต้องเป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนได้ว่ามาแล้วพูดความจริงได้มาแล้วบอกความต้องการของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาได้อย่าให้มันเกิดลักษณะว่าไปตามเข้ามาเนี่ยนะครับพอมาเห็นเวทีปั๊บเนี่ยคนที่ถูกเชิญมาเนี่ยเกิดในใจเลยว่าถ้าต้องการรอดกลับไปและอยู่อย่างสบายเนี่ยต้องพูดให้ถูกใจผู้มีอำนาจเข้าไว้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องเปิดเวทีเนี่ยนะครับไม่มีประโยชน์แต่ว่าอำนาจรัฐเนี่ยนะครับฝ่ายความมั่นคงก็ดีมหาดไทยก็ตามเนี่ยต้องทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการเป็นผู้ดำเนินการให้เวทีแต่ละเวทีที่ไปรับฟังกันทั่วประเทศเนี่ยนะครับได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนที่สุดตรงไปตรงมาที่สุดแล้วส่งเข้าส่วนกลางดังนั้นผมมีข้อสังเกต2มุมนะ1นะครับต้องให้คนที่ท่านไปตามมาคุยมาให้ความเห็นเนี่ยพูดได้เต็มที่ถูกใจหรือไม่ถูกใจผู้มีอำนาจก็ต้องปล่อยเขานะครับไม่ใช่ว่าถูกใจก็ปล่อยให้กลับบ้านเองถ้าไม่ถูกใจก็ท่านตามไปส่งบ้านแล้วก็ไปหาที่บ้านทุกวันอย่างนั้นก็เซ็งครับ2นะฮะถ้าเปิดให้เขาพูดได้อย่างเต็มที่ตรงไปตรงมาแล้วเนี่ยเวลาท่านรายงานเข้ามาในส่วนกลางเนี่ยท่านก็อย่าไปบิดไปแต่งอีกนะครับเอามาเพียวๆอย่างนั้นล่ะฮะก็เราจะปรองดองกันนะครับเราจะสร้างสันติเราจะทำให้บ้านเมืองเนี่ยคลายจากความขัดแย้งแตกแยกแล้วเดินไปข้างหน้านี่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเอาความจริงมาจากทุกข้างทุกฝ่ายแล้วก็มาช่วยกันเขย่าให้เกิดสูตรกลมกล่อมที่สุดเท่าที่จะยอมรับกันได้นี่มันต้องอย่างนี้นะครับพวกผมอยู่ส่วนกลางเนี่ยก็แน่นอนล่ะครับคงมีวันใดวันหนึ่งสักวันมั้งครับที่เขาจะมาตามไปคุยซึ่งเราก็พร้อมให้ความร่วมมือเนี่ยนะฮะแต่ว่าเราก็จะคอยติดตามบรรยากาศในส่วนภูมิภาคด้วยที่ท่านจะให้บรรดาเจ้าหน้าที่ต่างๆไปรับฟังความเห็นเนี่ยนะครับว่าเป็นประการใดอย่างไรผมเชื่อนะครับว่าในแต่ละจังหวัดในแต่ละภูมิภาคนี่นะฮะกลุ่มบุคคลที่ท่านจะไปตามมาให้ความเห็นเนี่ยก็คงจะเป็นกลุ่มบุคคลที่เคยจับมือกอดคอกับพวกผมอยู่บ้างละเป็นพี่เป็นน้องที่ร่วมอุดมการณ์ร่วมเป็นร่วมตายกันมาอย่างนี้นะครับเพราะนั้นบรรยากาศในแต่ละวงหารือเนี่ยมันก็จะไม่ใช่บรรยากาศที่ปิดลับแล้วมันก็พอที่จะชี้วัดความสำเร็จหรือล้มเหลวของการปรองดองคราวนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นพรรคการเมืองไหนที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่นะครับก็เตรียมตัวเลยนะครับถ้าเป็นอย่างที่พลเอกประวิตรว่าเนี่ยก็ท่านจะได้รับโอกาสก่อนแต่ว่าจะไปเปลี่ยนชื่อก็ไม่ทันแล้วล่ะครับเขาไม่ให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมอะไรก่อนนั้นพรรคไหนตัวอักษรอะไรเนี่ยนะครับก็ว่ากันไปตามลำดับก็แล้วกัน
ไม่ใช่ไปเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคกากิกัดอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับก็ต้องชื่ออะไรก็ชื่ออย่างนั้นนะครับมาที่ท่าทีของคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะฮะคุณสุเทพเมื่อวานนี่ก็ไปขึ้นศาลนะครับที่คุณสุเทพไปศาลนี่ยังไม่ได้เป็นจำเลยนะแกไปสังเกตการคดีที่เขาฟ้องดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์นะฮะสนธิยานชื่อฤทัยในธรรมพวกนี้แหละครับแต่ว่าคุณสุเทพถูกแจ้งข้อหาเดียวกันแต่ว่าเขาฟ้องพวกนี้ก่อนแล้วของคุณสุเทพเนี่ยก็ยังไม่ฟ้องอย่าถามผมนะครับว่าเขารออะไรอยู่ถ้าถามผมนะผมจะไปถามใครล่ะครับผมก็ไม่ทราบแต่ว่าคุณสุเทพไปที่ศาลเนี่ยนะครับสื่อมวลชนเขาก็ไปถามคุณสุเทพแกก็ปรับท่าทีลงเยอะนะครับหมายจากวันแรกออกตัวมาเนี่ยนะบอกว่าโอ้ไม่ได้ปรองดองอย่างนี้เนี่ยนะครับ MOU ก็จะไม่เซ็นที่พูดมาเนี่ยนะครับแสดงท่าทีขึงขังตึงตังทีเดียวหลังจากนั้นก็ค่อยๆอ่อนยวบลงเป็นลำดับจนเมื่อวานเนี่ยบอกว่าไม่พูดแล้วล่ะเรื่องปรองดองเพราะว่าพูดไปแล้วเดี๋ยวก็จะกลายเป็นประเด็นว่าตัวเองเนี่ยไปขัดขวางการปรองดองแต่ยังคงยืนยันว่าไม่เอาด้วยไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งพวกผมนี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับพวกผมไม่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมมาตลอดอยู่แล้วเป็น10ปีแล้วที่อยู่เนี่ยทีนี้ก็มีการตั้งคำถามอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะท่าทีของคุณสุเทพดูชักเข้าชักออกนะครับดูลับๆล่อๆยังไงชอบคนเนี่ยมันจะเป็นปัญหาไม่สำหรับการปรองดองเนี่ยผมไม่ทราบนะไม่ใช่ปัญหาของพวกผมแล้วครับคุณสุเทพถ้าจะเป็นปัญหาอย่างไรหรือไม่ก็ให้ฝ่ายผู้มีอำนาจเขาพิจารณาเขาประเมินกันเอาเองเขาจัดการกันเอาเองแล้วครับท่านผู้ชมนี่ไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องระหว่างลุงกำนันกับผู้มีอำนาจเขาผู้มีอำนาจท่านคิดยังไงกันผมไม่ทราบนะครับแต่ลุงกำนันแกคิดมาตลอดว่าแกเป็นหุ้นส่วนนะแล้วแกก็แสดงออกหลายครั้งหลายรอบนะครับว่าแกยังมีความเข้าใจแบบนั้นส่วนจะเข้าใจตรงกันนะกับผู้มีอำนาจหรือเปล่าไม่ทราบครับตามดูกันต่อไปก็แล้วกันทีนี้พี่น้องก็เป็นห่วงเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ก็สู้กันมาหน้ามากนะสู้กันมาหนักไม่ต้องไปมองระหว่างพวกเรากับผู้ถืออำนาจเวลานี้เลยครับมองระหว่างพวกเรากับกลุ่มของคุณสุเทพนี่แหละก็ดูเหมือนว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยนะครับสู้กันชนิดที่เรียกว่าผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกันอยู่เหมือนกันเนี่ยนะครับแล้วถึงวันหนึ่งถ้าเขาตามไปคุยจะไปคุยกันได้ยังไงจะคุยกันเรื่องอะไรก็ฟาดฟันกันมาเนี่ยนะครับดุเดือดเลือดพล่านไปคุ้นเกมแบบนี้ล้มมวยหรือเปล่าเกี้ยเสียกันหรือไม่ผมอธิบายให้ฟังอย่างนี้นะครับจริงๆผมพูดหลายครั้งแล้วแต่ว่าต้องย้ำอยู่เรื่อยๆเพื่อให้ท่านได้แลเห็นนะฮะว่าองค์กรเราที่เรียกตัวเองว่านปช.เนี่ยเป็นองค์กรที่ต่อสู้ทางการเมืองโดยยึดหลักสันติวิธีเคร่งครัดดังนั้นเมื่อเราต่อสู้ทางการเมืองโดยแนวทางสันติวิธีเนี่ยเราไม่มีทางปฏิเสธเวทีที่เขาจะเจรจาหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติได้นะครับเราปฏิเสธตรงนี้ไม่ได้ถ้าเราต่อสู้โดยการทหารก็ว่ากันไปเรื่องนึงครับก็ลากปืนไปยิงไปฆ่ากันอยู่นั่นการแสดงจุดยืนให้ความร่วมมือและไม่เป็นอุปสรรคจึงเป็นการแสดงจุดยืนภายใต้หลักการนี้อย่าว่าแต่องค์กรที่เขาต่อสู้ทางการเมืองเลยครับต่อให้เป็นองค์กรนะครับหรือขบวนการที่เข้าต่อสู้กันทางการทหารเนี่ยนะฮะแต่เมื่อถึงสถานการณ์หนึ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการเจรจากันเนี่ยเขาก็เข้าวงเจรจากันได้นะครับเอาผมยกตัวอย่างนะฮะสมัยที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนนำโดยประธานเหมาเจ๋อตงเนี่ยนะครับกับกองกำลังของพรรคก๊กมินตั๋งนำโดยนายพลเจียงไคเชกเนี่ยนะฮะอันนั้นเนี่ยเขาสู้กันทางการทหารชัดๆแท้ๆเลยครับโอ้ยยิงกันเต็มบ้านเต็มเมืองตายหนึ่งฝ่ายแล้วไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรนะครับสู้กันไปยิงกันมาพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีหลายๆฝ่ายแล้วครับเข้ามาช่วยกันมหาอำนาจก็มาสหรัฐอเมริกาก็เข้าอย่างเงี้ยนะฮะพรรคคอมมิวนิสต์สากลที่เขาเรียกคอมมินเตอร์ก็มีบทบาทด้วยก็ผลักดันกันจนให้เกิดวงเจรจาที่เมืองฉงชิ่งแม้ว่าแต่ละฝ่ายโดยเฉพาะยิ่งสมาชิกของฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยนะฮะหลายคนก็คัดค้านนะครับบอกเฮ้ยไปเจรจาทำไมหนึ่งเรื่องความปลอดภัยจะปลอดภัยกันจริงหรือเปล่าสองเรื่องสถานการณ์ก็ไม่ได้ถือว่าเสียเปรียบอะไรกันอย่างเงี้ยนะฮะ
สามก็โอ้โหมันเข็นฆ่ากันซะมาขนาดนี้จะไปคุยอะไรกันอีกแต่สุดท้ายประธานเหมาเจ๋อตุงเนี่ยนะครับกับเจียงไคเชกก็มาเจรจากันนะครับแน่นอนนะหลังจากเจรจาเนี่ยสุดท้ายเขาก็กลับไปรบกันอีกนั่นแหละครับรบกันจนแตกหักแพ้ชนะกันไปข้างนึงแต่ว่านั่นเป็นการต่อสู้ทางการทหารระหว่างกันไงครับคือเขายิงกันมาก่อนแล้วก็เขาก็ยิงกันไปต่อแต่ว่าวงเจรจาเนี่ยก็เกิดได้นับอะไรกับของเราซึ่งเราบอกว่านี่คือการต่อสู้ทางการเมืองแล้วในสถานการณ์การเมืองยามนี้นะครับใครไปปฏิเสธคำว่าปรองดองเนี่ยก็ถือว่าเป็นก้าวย่างการเดินที่ไม่ถูกต้องอะครับส่วนการปรองดองนี่นะครับมันจะเดินไปได้จริงแค่ไหนชัดเจนอย่างไรเนี่ยอันนี้มันก็ต้องดูกันละว่าความจริงใจของแต่ละฝ่ายมีไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความจริงใจจากฝ่ายผู้มีอำนาจนี่นะครับอันนี้เป็นด้านหลักเลยนะฮะถ้าผู้มีอำนาจปราศจากความจริงใจเสียแล้วล่ะก็ขอร้องเลยครับไม่ต้องมาโฆษณาชวนเชื่อมันเกิดขึ้นไม่ได้แล้วครับแต่ถ้าผู้มีอำนาจมีความจริงใจทุกฝ่ายที่เข้าร่วมมีความจริงใจมันอาจจะเกิดอะไรดีๆขึ้นมาก็ได้คำว่าอะไรดีๆที่ว่าเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดแล้วฮะมันก็ต้องเห็นทิศทางว่าบ้านเมืองเนี่ยมันควรจะเดินไปตามแนวทางประชาธิปไตยนะครับผมเชื่อของผมอย่างนี้นะครับท่าทีของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะต่อการเปิดเผยรายชื่อปยป.เนี่ยนะครับคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าไม่อยากจะไปวิพากษ์วิจารณ์ตรงรายชื่อละจะเปิดโอกาสให้ท่านได้ทำงานกันก่อนผมก็คล้ายกันนั่นแหละครับผมก็ไม่ได้ไปวิพากษ์วิจารณ์รายชื่อแต่ผมตั้งข้อสังเกตบางมุมเท่านั้นเองส่วนท่านจะทำกันยังไงจะเดินกันแบบไหนนี่นะครับก็เป็นวาระของท่านล่ะอันไหนที่พวกเราต้องมีส่วนร่วมก็พร้อมที่จะมีส่วนร่วมอันไหนที่ท่านจะใช้บทบาทอำนาจหน้าที่กันก็ว่ากันนะครับเพราะว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะฮะสุดท้ายเนี่ยมันหลบสายตาประชาชนไม่ได้มันเกิดขึ้นยังไงมันสำเร็จแบบไหนมันล้มเหลวเพราะใครนี่นะครับวันหนึ่งประวัติศาสตร์มันก็จะต้องจารึกบันทึกไว้เอาละครับเขายกป้ายหมดเวลาครับเราจริงๆก็มีอีก 2-3 เรื่องนะครับจะพูดคุยกันแต่ไม่เป็นไรฮะเราคุยกันทุกวันอยู่แล้วเข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ